อ้าวยังไงล่ะสิอึ๊บมันต้องอันนี้ตอนนี้ Minority Podcast กำลังอยู่เป็นเพื่อนคุณมาคุยกันเรื่องสับคัลเจอร์เผื่อว่าคุณจะเจอสิ่งที่ชอบเพิ่มหรือถ้าไม่ชอบก็เข้าใจมันมากขึ้นรายการโดนตัวไหนมาเอ๊ะทำเสียงไม่เคยเหมือนเดิมเลย ไหนมึงลองดิโดนตัวไหนมาเอองั้นเดี๋ยวใช้อันนี้เย้สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการโดนตัวไหนมาไม่ใช่แค่หนังและซีรีส์แต่เราจะขยี้ทุกอย่างที่คิดว่าโดนเฮ้ยมันมีความถูกคลักเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นนะครับก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เป็นโฮสต์แบบบ่อยครั้งอย่างคุณโอมอ่ะนะแล้ววันนี้คุณโอมก็เบี้ยวอีกแล้วครับก็ เป็นเรื่องที่ไม่เกินคาดเดานะเออลืมแนะนำตัวสวัสดีครับผมปรินนะครับ ครับสวัสดีครับผมชินครับครับคุณโอมขอลานะครับเพราะว่างานยังไม่เสร็จนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลที่แท้จริงหรือเปล่าหรือติดพันกับเรื่องอะไรที่มันดูเปิดเผยออกสื่อไม่ได้ก็อันนี้ก็ไปตามสืบตามส่องกันเอาเองนะครับก็ขออภัยด้วยที่เข้ารายการช้านิดหนึ่งเพราะว่าอยู่ดีๆไอ้เครื่องผมเนี่ยมันคีย์บอร์ดมันก็เจ๊งซะงั้นแล้วก็เมื่อกี้งมหาอยู่นานมากนึกว่ามันจะต้องพิมพ์อะไรผิดไปสักอย่างแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่พิมพ์ช่องไหนมันก็ไม่ขึ้นสักอันแล้วสตรีมยาร์ดมันก็ตีกลับอยู่ได้งงไปหมดสุดท้ายคีย์บอร์ดเจ๊งแล้วก็ยังต้องขอโทษด้วยอาทิตย์ที่แล้วได้ข่าวว่าคุณไม่สบายคุณยังไงไปโดนอะไรมาผมไม่รู้เลยว่าผมโดนอะไรมาแต่ว่าผมคาดว่ามันน่าจะเป็นจากปัญหาส่วนตัวของผมที่ช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมการนอนของผมมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่มันเป็นการนอนที่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะแก่หรือเปล่าเฮ้ยถ้าคุณแก่ที่ผมไม่เหลืออะไรเลยนะคือผมอ่ะผมไม่สามารถนอนตื่นสายได้เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วอ่ะแต่ว่ายังคงเป็นคนนอนดึกอยู่ยังคงเป็นคนที่กว่าจะนอนเนี่ยต้องมีอะไรให้ทำหลายๆอย่างก็จะนอนประมาณตีสองตีสามตลอดแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้านอนตีสองตีสามเนี่ยมันก็จะไปตื่นเอาประมาณสักแบบ10 โมง 11 โมงซึ่งถ้านับชั่วโมงดูมันก็เป็นการพักผ่อนที่เพียงพอใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้กับการคือนอนเหมือนเดิมแต่7 โมงครึ่งนี่จะรู้สึกตัวละเฮ้ยโอ้โหเวลาคนแก่ซะด้วยใช่ไหมผมเลยสงสัยตัวเองว่าผมเป็นอะไรวะคือเนี่ยแล้วพอมันมาเป็นแบบนี้มันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมนอนไม่พออ่ะแล้วมันจะมีอาการเวียนหัวปวดหัวตลอดเวลาซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นหนักถึงขนาดว่าแบบมันปวดจนแบบผมไม่สามารถทำอะไรแบบมีสมาธิได้เลยผมก็เลยขอลาแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้โชคดีว่าแม่มาคุณแม่มาที่กรุงเทพครับก็เลยมีโอกาสได้คุยกับแม่แล้วก็ได้บอกแม่ไปแม่ก็บอกว่าอาการเดียวกันเลยลูกแม่ก็เลยชัดแล้วแม่ผ่านมาก่อนอาการเดียวกันเลยลูกสงสัยเราคงเริ่มเข้าสู่คำว่าผู้ใหญ่อย่างเต็มภาคภูมิแล้วก็ได้ยาดีของคุณแม่มาครับก็เลยดีขึ้นแต่ก็คาดหวังว่าจะไม่จำเป็นต้องพึ่งพายาเหล่านี้ตลอดไปเพราะมันก็คงไม่ดีหรอกมันคือหลังจากที่ผมบอกคุณแม่ไปเนี่ยคุณแม่เขาให้ยามาตัวหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็ได้ใช้เหมือนกันในตอนที่เขามีอาการแบบนี้หนักๆก็คือมันเป็นยาผมจำไม่ได้ว่าชื่อยาอะไรแต่ว่ามันจะเป็นยาที่มันเหมือนมันไปช่วยขยายหลอดเลือดเราคือมันไม่ได้ทำให้เราง่วงหรืออะไรหรอก
แม่เขาบอกว่ามันน่าจะช่วยขยายหลอดเลือดนะเห็นคุณหมอที่เป็นรักษาแม่เขาบอกมาแล้วก็กินแล้วมันก็คงมีค่าทางใจมั้งพลาซิโบอ่ะจริงๆเป็นแป้งเออมันก็คงเป็นค่าทางใจอ่ะเราก็หลอกตัวเองว่าเอ้ยมือมันก็ดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเมื่อกี้ถ้าเกิดบิดออกทรงตลกที่เวิร์กเลยนะมุก5ดาวเลยนะทำไมครับคุณบอกว่าทำไมฮะแม่ให้ยามาแล้วแม่ก็แนะนำว่าให้หักกินทีละขานะลูกอะไรเงี้ย แม่ผมใส่สมุนไพรโอเคโอเคเจ้าหน้าที่สาธารณสุขครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ประหลาดใจเหมือนกันประหลาดใจเหมือนกันที่คือภาพจำแม่ของเราเนี่ยเราก็จะมองเขาว่าเป็นแบบเป็นคนยุคหัวโบราณนะแต่จริงเขากับเราเนี่ยเราในความคิดเขาอ่ะก็คงคล้ายกันนะครับมันเป็นการมองกับกันคือเราก็จะคิดแต่ว่าแบบแม่เราคงเป็นแบบเป็นคนหัวโบราณข้าราชการหัวเก่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสวัสดีพี่ฮิมครับพี่ฮิมบอกว่าอะไรนะแซวแม่คุณอ่ะพี่ฮิมเขาเริ่มลามปามาเล่นถึงแม่พูดดำเนินรายการแล้ว ยินดีครับยินดีคุณฮิมบอกว่าพูดว่าแป้งแล้วนึกไปอีกอย่าง ไม่ได้แซวแม่คุณเขาแซวอีกคนนึงนั่นแหละย้อนกลับมาที่แม่คืออันนี้เหมือนแอบเอาคุณแม่มาเผานิดนึงก็คือผมดันมีโอกาสครั้งนึงพาคุณแม่ไปซื้อเสื้อครับแล้วทีเนี้ยเขาดันจะต้องมีธีมกินเลี้ยงที่สำนักงานเขาอ่ะแล้วเขาก็หยิบเสื้อขึ้นมาตัวนึงจะให้ผมซื้อให้แล้วมันเป็นเสื้อลายใบกัญชาผมก็ปากไวผมก็ดันไปถามว่ารู้หรือเปล่าเนี่ยความหมายของมันคืออะไรเนี่ยไอ้ใบเนี่ยจะเอาไปใส่เนี่ยรู้สิทำไมจะไม่รู้ก็กัญชาไงคนมาขอขึ้นทะเบียนกับแม่ตั้งเยอะตั้งแยะอ้าวผมก็อ๋อโอเคโอเคต่อไปนี้ถ้าผมจะทำอะไรเกี่ยวกับสมุนไพรอันนี้ผมก็น่าจะต้องระแวดระวังตัวมากขึ้นเพราะว่าได้รู้แล้วว่าเขามีความรู้หรือไม่ก็ขอแม่ได้แหละถ้าจะปลูกหลังบ้านอะไรเงี้ยไปขอแม่ปรึกษากันอยู่เรื่องที่ว่าคุณฮิมบอกว่าไม่ได้แซวแม่ครับแซวได้ครับพี่ฮิมครับแม่ผมถือว่าเป็นแม่กองกลางก็แล้วกันคุณตุ่นนี่ถ้าใครติดตามมาจะได้รู้ว่าคุณตุ่นเนี่ยเขาจะโผล่มาเป็นระยะก่อนหน้านี้เราเคยมีแฮชแท็กวิ่งแบบพี่ตุ่นด้วยฮะเชิญครับครับก็เชิญแนะนำคุณแม่ต่อไม่ก็นั่นแหละครับมันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดใจเหมือนกันว่าในขณะที่เขามองเราว่าเราก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็บางทีเราก็ลืมมองเขาว่าเขาเองเขาก็ต้องหมุนไปตามโลกอ่ะเราก็ดันไปฟีดเขาไว้ในจินตนาการของเราว่าเอ้ยเขาคงเป็นแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็เรื่องการวิ่งก็ยังคงวิ่งอยู่ครับล่าสุดวิ่งจนรองเท้าขาดไปแล้วโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวนี้พัฒนาจากวิ่งเวลา12กิโลเพิ่มเป็น18กิโลแล้วทุกวันนี้โอ้ยกับผู้หญิงวัย56ปีนะแม่ผมเนี่ยผมภูมิใจมากบอกแม่ไม่ต้องเพิ่มระยะแล้วไปอาศัยเพิ่มความเร็วจะได้ไปทางแบบยูเซนโบลคือผมอ่ะเป็นคนที่วินัยซามผมยอมรับเลยคือผมพยายามออกกำลังกายมาหลายครั้งมากในช่วงชีวิตเนี้ยมันก็จะแบบก้ำกึ่งถึงจุดที่เฮ้ยหุ่นเรากำลังจะเป็นอย่างที่เราอยากได้แล้วมันจะมีเหตุให้เราหยุดซะก่อนนะครับผมคิดว่าหลายๆคนคงประสบปัญหาเดียวกันกับผมนี่แหละแต่ว่าวินัยของคุณแม่ของผมเนี่ยคือเขาสอนผมมาว่าเขาจะใช้วิธีคิดเดียวเลยคือเขาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาจะจินตนาการภาพคนที่ได้ออกกำลังกายแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้ออกเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาแพ้นี่คือ mindset แบบนักกีฬาเลยนะเว้ยเขาเป็นแบบนั้นเลยเขารู้สึกว่าวันไหนที่เขาไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยเขาเสียดายเวลามากนี่ไงคุณฮิมบอกว่าคุณแม่ฟิตมากครับนี่สุดยอดโอ้ผมนี่ภูมิใจในตัวแม่อยากได้วินัยสักครึ่งนึงของเขาไม่งั้นหุ่นของผมอาจจะได้ครึ่งของเจสันโมโมอาไปแล้วก็ได้เ
เฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดมาทางวิ่งนี่มันจะไม่ไปทางนั้นเลยนะลีนเออถ้าวิ่งนี่จะไปส่งพี่ตูนเลยนะคือเป็นเรื่องที่ผมจะต้องนั่งทำความเข้าใจกับเขาว่าการออกกำลังกายของเขากับการกินของเขามันไม่สมดุลกันมันเลยทำให้การออกกำลังกายของเขาเนี่ยส่งผลเสียกับร่างกายของเขามากกว่าที่จะได้ก็คือกลายเป็นคนเป็นโรคขาดโปรตีนเป็นโรคขาดแคลเซียมอะไรแบบนี้ซึ่งผมบอกว่าออกกำลังกายอย่างแม่เนี่ยมันคือออกกำลังกายหนักนะถ้าแม่ไม่กินเข้าไปเนี่ยลองคิดภาพว่ากำลังสร้างบ้านอยู่อ่ะสร้างมันเข้าไปแต่ไม่มีปูนไม่มีหินอะไรไปให้มันอ่ะมันจะเอาจากไหนอ่ะมันก็ที่มันทำได้มันก็คือมันก็ต้องเอาบ้านเก่าอ่ะมาต่อเติมไงเราก็ต้องอธิบายเขาเห็นภาพแบบเนี้ยเขาก็จะพยายามเดี๋ยวแม่กินเดี๋ยวแม่กินอะไรประมาณนี้ครับกับการเราเนี่ยกินอย่างเดียวไม่ออกแม่ออกอย่างเดียวไม่กินมันไม่ค่อยสมดุลหรือต้องแบบว่าทำงานเป็นทีมกับแม่เดี๋ยวเรากินให้แล้วแม่ออกมันน่าจะแชร์กันได้ไม่แน่ในมัลติเวิร์สอีกอันหนึ่งมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าของเรามันทำไม่ได้อ่ะโอเคแล้วตอนนี้หลังจากที่ได้ยาดีของคุณแม่ไปนี่ปัญหาเรื่องการนอนอะไรก็โอเคขึ้นเหมือนเดิมครับไม่ครับไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้ดีขึ้นแค่เรารู้สึกว่าแค่เรารู้สึกว่าผมว่าหลักๆที่ผมรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าผมได้รู้ว่าผมไม่ได้มีอาการนี้คนเดียวผมน่าจะแบบอธิบายยังไงดีผมน่าจะรู้สึกว่าผมเจอคำตอบของปัญหามาแล้วว่าผมมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับแต่ว่าการนอนก็ยังคงเหมือนเดิมก็คืออยากจะตื่นสายอะทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็อาจจะต้องแบบปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อะไรของเราอะนะแล้วก็เผลอๆถ้าเกิดเราอยู่ในภาวะที่ร่างกายมันสมดุลทั้งร่างกายจิตใจความคิดความเครียดอะไรมันลดน้อยลงมันก็จะปรับสู่ภาวะที่มันโอเคที่สุดของร่างกายเราก็ได้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้แต่ว่าก็พยายามจะหลอกตัวเองนะครับว่าตื่นเช้ามันก็ดีอะตื่นเช้ามันก็ดีมันจะได้มีเวลาเอาไปทำอย่างอื่นแต่สุดท้ายพอผมไม่ได้เอาเวลานั้นไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์อ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีผมไม่ได้เป็นนกที่ตื่นเช้าอ่ะผมเป็นหนอนที่ตื่นเช้าผมเป็นหนอนที่ตื่นเช้าที่มาโดนนกแดกมารอนกเลยผมไม่ใช่นกตื่นเช้าครับนั่นแหละมันก็เลยเป็นปัญหาเรื้อรังเลยว่าจากเป็นคนปวดหลังเรื้อรังอยู่แล้วกลายมาเป็นคนปวดหัวผมเลยว่าโอ้มันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายผมกันวะก็ลองปรับตัวเองให้มันนอนเร็วขึ้นแล้วกันชั่วโมงการนอนมันจะได้แบบทบๆกันเข้ามาทำไม่ได้ครับโอ้ช่วงเวลาโอ้ผมไม่ได้นอนก่อนเที่ยงคืนมาน่าจะครั้งสุดท้ายน่าจะอายุแบบ13อ่ะ12 13อ่ะหลังจากนั้นมาผมไม่เคยนอนก่อนเที่ยงคืนเลยถ้าผมไม่เมานะ มันมีข้อแม้อยู่คือผมอ่ะ เป็นคนที่ผมรู้สึกว่าช่วงเวลาก่อนนอนอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ไอความคิดต่างๆนานามันจะแบบเรียกว่าเป็นคนฟุ้งซ่านดีกว่าครับอาจจะต้องฉีกไปทางทำสมาธิอ่ะซึ่งก็ไม่ใช่ทางของเราอีกอ่ะ แล้ว ก่อนนอนเป็นจะเป็นคนชอบคิดว่าผมอ่ะไม่อยากตื่นไม่อยากแบบเป็นคนทำงานกลับมานอนนอนแล้วตื่นมาแล้วไปทำงานผมอยากมีเวลาสำหรับแบบทำอะไรที่มันตอบโจทย์ชีวิตผมอ่ะไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยขอให้ได้ทำไม่ว่าจะดึกขนาดไหนก็คือต้องทำให้ได้ก่อนก็เลยกลายเป็นยิ่งพอมีแมวเข้ามามันก็เพิ่มสิ่งที่เราจะต้องทำมากเข้าไปหนักเลยคราวนี้หนักเลย ประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครมีปัญหาอย่างผมอยู่แล้วอยากได้ยาตัวนี้เดี๋ยวผมไปถามชื่อยาจากแม่มาให้ยาที่คุณชินคอนเฟิร์มแล้วว่าก็ไม่ได้ผลอะไรแต่กินแล้วไม่สบายใจมาสบายใจแต่อีกอย่างหนึ่งที่สัมผัสได้คือมันทำให้ช่วงเวลาก่อนจะนอนของเรามันผ่อนคลายขึ้นนะผมรู้สึกว่ามันอาจจะจริงที่เขาบอกว่ามันไปขยายหลอดเลือดมันทำให้ช่วงเวลาในการนอนมันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ครับครับผมอ่ะโอเคก็สู้ๆครับเอาใจช่วยแล้วก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรยังไงเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวมึงทั้งนั้นเลย ไม่สามารถมีข้อแนะนำใดไม่สามารถมีข้อแนะนำใดๆไปปรับเปลี่ยนอะไรคุณได้เลยตัวเองทั้งนั้นใช่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาที่มันพังเนี่ยก็เพราะมือของผมเองทั้งนั้นเลยผมมองย้อนกลับไปไม่เคยเสียใจเลยเพราะพังด้วยมือของผมเองล้วนๆอ่ะโอเคมาเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้ดีกว่าคุณไปโดนอะไรมาบ้างครับผมมีช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ผมเสียเวลาไปกับการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับโอ้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งแต่ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่ซื้อมานานแล้วเป็นหนังสือที่ซื้อมานานแล้วแต่ว่าไม่กล้าพอที่จะหยิบมันมาอ่านเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นหนังสือที่เราจะต้องพร้อมก่อนด้วยความที่อย่างที่เกริ่นไว้ว่าช่วงนี้ผมมีความเนิร์ดในเรื่องของฟิสิกส์ควอนตัมในเรื่องของเวลาการกำเนิดจักรวาลนู่นนี่นั่นผมเลยนึกขึ้นได้ว่าเอ้าผมมีหนังสือเล่มนี้อยู่ดองอยู่นี่หว่าผมเลยไปหยิบมาอ่านแต่ว่ายังไม่จบนะครับเพราะว่าน่าจะต้องใช้เวลาเป็นหนังสือจักรวาลในเปลือกนัดอ่ะโอ้ยอันนั้นเคยอ่านไปแล้วอันนี้เป็นคนเขียนเดียวกันครับเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายของสตีเฟนฮอว์คิงเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายที่ยังเขียนไม่ทันเสร็จเลยอ่ะก็แกก็ด่วนอินเตอร์ซะก่อนกลายเป็นคาร์บอนซะก่อนจะบอกว่าไปสวรรค์ก็ไม่ได้หรอกเพราะแกก็ไม่น่าเชื่อต้องบอกว่าแกน่าจะกลายเป็นคาร์บอนอะไรเงี้ยเออแกน่าจะภูมิใจก็ชื่อหนังสือว่า Brief Answer to the Big Question ก็แปลเป็นภาษาไทยคือคำตอบย่อของคำถามใหญ่ครับอันนี้ผมเล่าเวลาไปก่อนผมพิมพ์แบนเนอร์ให้ก่อน Brief Answer to อะไรนะอะไรนะครับ Brief Answer to the Big Questions โอเคนั่นแหละครับก็อันนี้จริงๆผมเล่าได้เลยเพราะว่ามันเป็นแค่สั้นๆเองคือ มันเป็นหนังสือที่เหมือนกับว่าสตีเฟนฮอว์คิงเขาจะรวบรวมเอาคำถามอะที่ตลอดชีวิตเขาที่ผ่านมาที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลทั้งหลายแหละเนี่ยเขาก็จะไปรวบรวมคำถามที่เขาเจอถามมาบ่อยๆแล้วจะเอามาตอบแบบให้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องของฟิสิกส์เข้าใจได้บ้างยกตัวอย่างคำถามเช่นพระเจ้ามีจริงไหมในหลุมดำมีอะไรในอนาคต AI มันจะฉลาดกว่ามนุษย์หรือเปล่าคำถามที่ว่าเราสามารถย้อนเวลาได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาเนี่ย10คำถามเนี้ยที่ถูกตอบโดยสตีเฟนฮอว์คิงขึ้นมาผมจะสนใจนะเวลาพูดสตีเฟนฮอว์คิงผมจะเผลอพูดสตีเฟนคิงทุกทีเลยมันคนละเรื่องกันเลย ครับน่าสนใจครับน่าสนใจคือถ้าเกิดใครเป็นแฟนหนังสือของสตีเฟนฮอว์คิงอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าอ่าน Universe in a Shell มาแล้วมันไม่ดูเรื่องอ่ะเล่มเนี้ยมันพอจะเข้าใจได้บ้างอันนี้น่าจะแมสกว่าใช่ๆมันไม่ได้มีสับแสงของฟิสิกส์มากมายขนาดไหนแต่มันก็เลี่ยงไม่ได้อะครับเพราะมันคุยกันเรื่องนี้อยู่สิ่งที่ผมสนใจหนังสือเล่มนี้เลยนะตอนนั้นก็คือคำถามนี้แหละคำถามที่ว่าแล้วพระเจ้ามีจริงไหมอ่ะมันเป็นคำถามที่โลกแตกอะโลกแตกกว่าไก่กับไข่ซึ่งทุกวันนี้เขารู้แล้วนะว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันมันมีคนหาคำตอบได้แล้วนะใช่เพราะเขาเอาไอ้เปลือกไข่ไปวิจัยใช่ไหมใช่แล้วมันได้คำตอบคำตอบของมันคือไก่ต้องเกิดก่อนเพราะว่าไอไม่มีทางเลยเพราะว่าอะไรนะที่ผมไปอ่านมาเขาบอกว่าที่ไข่มันจะมีสารอยู่อันนึงที่มันมีเฉพาะในมดลูกของไก่เท่านั้นแปลว่าไก่มันเลยต้องเกิดก่อนใช่แต่ว่าอันเนี้ยไอพระเจ้ามีจริงไหมเนี่ยเถียงกันให้ตายก็ไม่จบล่าสุดผมยังนั่งเถียงกับแม่ผมอยู่เลยเออแม่ขี้เกียจเถียงด้วยออกไปวิ่งดีกว่า
บทสนทนาของเราแม่ลูกมันจะหนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้แหละครับคือเรื่องมันเกิดมาจากล่าสุดผมไปบัตรประชาชนผมหมดอายุผมไปทํามาใหม่แล้วช่องศาสนาผมไม่ได้กรอกลงไป เอาละสิ คุณนายมาเห็นคุณนายก็เลยแบบเอ้าไม่มีศาสนาแล้วลูกก็คุยยาวเลยทีนี้ดีไม่ใส่ศาสนาเบคอนอะไรพวกนี้ไปศาสนาเจไดอะไรพวกนี้นะที่เขาฮิตๆกันนั่นแหละครับก็มันเป็นหนังสือที่ถ้าสนใจเรื่องพวกนี้ก็น่าหยิบมาอ่านกันอย่างน้อยจะได้รู้ว่านักฟิสิกส์ระดับตำนานระดับโลกเนี่ยเขามีความคิดเห็นกับเรื่องพวกนี้ยังไงแล้วมันเหมือนกับไอ้พวกคำถามที่เขายกขึ้นมาตั้งให้คุณสตีเฟนฮอว์กิงตอบอะมันเหมือนเป็นคำถามที่มันแมสพออะเพราะว่าเราเห็นผ่านหนังไซไฟเราเห็นผ่านนวนิยายไซไฟอะไรหลายๆอย่างที่ถูกหยิบมาขยายถูกสร้างตรรกะอะไรหลายๆอย่างมารองรับอะเนาะทีนี้เราก็เหมือนกับเราได้มาเสพตรรกะอีกชุดหนึ่งจากนักฟิสิกส์ระดับโลกที่น่าจะเป็นต้นๆเออใช่เจ้าเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกเรื่องพวกนี้ครับมันถูกอุ้ยถูกเอามาเล่าต้องไม่รู้ต้องกี่รูปแบบเล่ามาตั้งกี่สิบปีแล้วไม่รู้อ่ะแมทริกก็ใช่ถูกไหมไอ้ไตรภาคของหนังสือเดอะลิงก็ใช่สไปรัลลิงอะไรพวกนั้นก็เรื่องพวกนี้ทั้งนั้นเลยแต่แค่มันถูกเอาเรื่องผีมาหุ้มไว้เฉยๆขนาดไอ้เรื่องที่เราคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวอย่างเอเลี่ยนเนี่ยมันยังไปเป็นโพรพีเทียสได้เลย เออใช่เนี่ยครับแล้วอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบอ่านงานของสตีเฟนฮอว์กิงอ่ะคือเขาไม่ได้วางตัวว่าเขาเป็นฝั่งตรงข้ามกับความเชื่ออคือหลายๆคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเนี้ยเขาชอบวางตัวว่ามันต้องเป็นขั้วตรงข้ามกันเท่านั้นน่ะแต่ผมรู้สึกว่าฮอว์กิงเขาพยายามจะอธิบายให้มันมีเหตุมีผลมากกว่าเขาไม่ได้แบบว่าเขียนออกมาแล้วประเด็นที่แบบว่าคนเชื่อเรื่องพวกนี้มันงมงายอ่ะผมอยากรู้ไอ้ข้อมูลพวกนี้จากคนตรรกะแบบนี้ไงผมเลยชอบอ่านงานเขียนของเขาครับมันรู้สึกว่ามันไม่ต้องเลือกฝ่ายดีอ่ะตะกี้ที่คุณยกตัวอย่างมันมีเรื่องอะไรบ้างนะมีเรื่องพระเจ้ามีจริงไหมใช่ไหมมีเรื่องไทม์แมชชีนเกิดขึ้นได้หรือเปล่าถูกไหมเราสามารถย้อนเวลาได้หรือเปล่าแล้วก็ในหลุมดำมีอะไรแล้วก็เรื่องนี้สำคัญคือเรื่องที่ว่าในอนาคตเนี่ย AI มันจะมาฉลาดกว่ามนุษย์ไหมอย่างที่หนังหลายๆเรื่องเขาเอามาทำเงินกันไปเป็นแผลก็คือแบบว่า AI มันจะฉลาดกว่ามนุษย์มันจะมาควบคุมมนุษย์ได้หรือเปล่าซึ่งช่วงชีวิตสุดท้ายของฮอว์กิงก็เหมือนเขาก็จะพยายามกระตุ้นเตือนเรื่องนี้อยู่ครับใช่เหมือนจะเห็นข่าวอยู่แวบๆว่าเขาอยู่ในฝ่ายไม่ค่อยปลื้ม AI ใช่ไหมใช่เขาบอกว่าถ้าไม่ควบคุมให้ดีเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับเราแน่นอนในอนาคตผมเคยไปเจองานอันหนึ่งที่เขาเขียนถึงเรื่อง AI อ่ะที่เขาบอกว่าลองจับ AI 2ตัวมาคุยกันแล้วแบบไม่มีคนเข้าไปยุ่งกับมันเลยนะให้มันนั่งคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยคุยกันไปเป็นวันๆเป็นอาทิตย์ไปเป็นเดือนสุดท้ายพอไปแอบฟังมันอีกทีว่ามันคุยอะไรกันเนี่ยมันคุยกันไปถึงเรื่องที่แบบโลกนี้จะดีกว่านี้นะถ้าไม่มีมนุษย์ใช่เรามาหาวิธีทำลายมันกันเถอะไอ้บ้าปิดเครื่องได้ไปทันต้องเดินเตะปั๊บเอาจริงๆมันไม่ต้องรอให้ AI มาพูดหรอกครับจริงๆผมว่าเราทุกคนก็ล้วนรู้กันอยู่แก่ใจอยู่แล้วแหละว่ามนุษย์นี่แหละตัวที่ทำให้โลกมันพังพินาศอย่างทุกวันนี้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าเราฝากชีวิตไว้กับ AI มากเกินไปผมก็ว่าก็มีสิทธิ์สูงอะที่เราจะน่าจะต้องถูกกำจัดในวันนี้เนี่ยมันอาจจะเดินแผนของมันอยู่แล้วก็ได้นะครับอันนี้เราเป็นพวกแบบว่ากิ๊กทฤษฎีสมคบคิดอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าระแวดระวังไปหมดนั่นแหละครับก็สนุกดีหนังสือเล่มนี้แต่ว่า
ขนาดหลายๆสำนักเขายังบอกว่ามันเป็นหนังสืออ่านง่ายของฮอว์กิงแล้วครับแต่มันก็ยังจะต้องค่อนข้างใช้สมาธิในการอ่านอยู่ดีคืออืมเราไม่สามารถอ่านแบบอ่านแล้วสมาธิหลุดอ่ะเคยไหมครับเวลาอ่านหนังสือแล้วแบบอ่านแต่ตัวอักษรนะแต่เราไม่ได้เข้าใจความหมายของมันอันนี้มันทําไม่ได้นะบางทีมันไปแบบอย่างสมมุติเวลาอ่านนิยายหรืออ่านอะไรเงี้ยมันจะแบบใจมันจะเตลิดไปอีกเรื่องนึงแล้วอ่ะใช่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 แต่ตายังอ่านอยู่และอืมไอ้ห่วงขนาดนั้นมันจะหายไปเราว่าสิ่งที่เราทําได้คือต้องเปิดหน้าถัดหน้าที่แล้วก็อ่านใหม่ใช่แล้วเปิดย้อน บางเล่มมันเดาได้บางเล่มมันพอจะเดาได้ว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่อันเนี้ยมันก็ด้วยความที่แต่ละบรรทัดมันต้องอาศัยการทำความเข้าใจตามไปด้วยครับเราถึงจะเข้าใจมุมมองของเขาอย่างชัดเจนนั่นแหละก็คือต้องใช้สมาธิพอสมควรใช้พลังพอสมควรเนี่ยขนาดมีแค่10คำถามอ่ะผมอ่านมาอาทิตย์กว่ามันยังไม่จบเลยเพราเะล่มบมาังนเหรนื่าองเปล่าวะอะไรนะครับเฮียไม่ค่อยหนามากครับผมประมาณจำไม่ได้แล้วว่าประมาณ100 กว่าหน้าม ร้อยกว่าหน้าแต่ว่าบางมันเวลาอ่านหนังสือพวกนี้มันจะเสียเวลาตรงที่เราต้องเปิดภาคผนวกอ่านบางเรื่องเราไม่เข้าใจมันมาก่อนอ่ะเราก็ต้องพอดไว้แล้วก็ไปศึกษาเรื่องนั้นเพิ่มแล้วก็เพื่อที่จะมาอ่านทำความเข้าใจอีกทีหนึ่งมันไม่เหมือนกับผมเคยอ่านหนังสืออ่ะอย่างไอ้หนังสือที่ว่าเข้าใจยากๆเลยอย่างหนังสือพวกเซนทั้งหลายแหละอันนั้นมันก็ไม่ต้องศึกษาภาคผนวกไงมันแค่ต้องมานั่งใช้สติรวบรวมว่าพมัินจกาำลรังณพูาดเรื่องอะไรอยู่เออพิจารณาอืมอย่างเซนมันไม่ต้องมันอาจจะมันก็ไม่เสียเวลาขนาดนี้แต่อันนี้ด้วยความที่มันมีหลักทฤษฎีในการเขาเรียกว่าอะไรสนับสนุนน่ะคำพูดพวกเนี้ยมันก็เลยต้องไปเสียเวลากลับไปศึกษาแนวคิดนั่นอีกก็เลยเสียเวลาคูณสองเข้าไปประมาณนี้ครับแต่ก็สนุกดีมันทำให้ผมเอาคำพูดของนักฟิสิกส์ระดับโลกมาเถียงกับแม่ผมได้ผมก็ดีใจแหละแม่เพราะแม่ผมเขาอยู่ฝั่งความเชื่อเต็มเต็มไงแม่เป็นสายเข้าวัดทำบุญตักบาตรอย่างนี้ ก็เนี่ยล่าสุดที่เถียงกันเขากลัวผมไม่เชื่อมั้งคือเขาฉลาดนะเขาจากเมื่อก่อนเนี่ยแทนที่จะแบบเอาความเชื่อของตัวเองมาพูดลอยๆซึ่งผมก็พร้อมจะยิงตกอยู่แล้วไงอันเนี้ยเขาจะมีแบบอ้างอิงบุคคลที่คิดว่าผมน่าจะเถียงเขาไม่ได้อย่างเช่นแบบจำคุณหมอคนนั้นได้ไหมที่เคยเป็นเจ้านายเก่าแม่เอาหมอมาอ้างอิงแล้วโอเคอะเห็นไหมเขาเป็นหมอเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขายังเชื่อเรื่องผีเลยผมก็โอเคมีเดี๋ยวนี้มีบุคคลนั่งอิงก็โอเคดีขึ้นมาหน่อย คุณนี่มันลูกเวจริงๆนี่ผมด่าแทนแม่คุณได้สนุกครับผมครับว่าไงเนี่ยแวะมานิดนึงผมจะบอกว่าเฮ้ยหมอเนี่ยต้องบอกว่าครึ่งๆเลยนะที่แบบว่าหมอสักครึ่งนึงเนี่ยตัวเชื่อเรื่องผีตัวมูเตลูเลยนะคือแบบผมให้คะแนนความพยายามของเขาไปแล้วครับผมเลยไม่ได้ไปยิงอะไรเรื่องพวกนี้ตกคือแล้วเขาก็ดันแบบเล่าเรื่องผีที่หมอที่เป็นหัวหน้าเขาเคยเจอมาแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันเหมือนพล็อตในหนังเลยนะไอ้แบบว่าอะไรนะเป็นสมัยที่เขาเป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยไปเจออาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่คือเขาจะผูกไอ้สายสิญจน์ได้ผูกได้อะไรไว้ที่ข้อมือใช่ไหมฮะมันก็แบบเนี่ยก็เดินเข้าไปในลิฟต์เนี่ยก็เจอคนผูกป้ายเนี่ยเขาก็ขึ้นมาลิฟต์พร้อมกันเนี่ยเขายังเชื่อเลยว่าเขาเจอผีผมก็คุ้นมากพอดนี้เออผมก็อู้แต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อแบบ30 ปีก่อนเลยนะฮะเป็นการนี้ประมาณนั้นก็อ่ะไม่เป็นไรดีซะอีกที่มันข้างหน้าเนี่ยการเถียงของเรามันจะเพิ่มอรรถรสมากขึ้นดีแล้วล่าสุด
แฟนผมไปดันไปหลุดว่าผมเคยท้าทายด้วยการกินน้ำสารไปแล้วโอ้โหแม่ผมด่าผมเช็ดเลยก็คุณเนี่ยนะประมาณนี้ประมาณนี้หลุดนอกเรื่องมานานแล้วก็เท่ากับว่าผมมาไปโดนหนังสือเล่มนี้มากับอีกเรื่องนึงคือแอนิเมชันเก่าครับที่เมื่อก่อนผมชอบดูแล้วมันเพิ่งเอามาสตรีมใน Netflix เพิ่งมาเลยผมก็เลยมีโอกาสอ่ะขอสนิมไปเปิดดูอีกรอบหนึ่งก็ยังคงรู้สึกว่าสนุกกับแอนิเมชันเรื่องนี้อยู่ดีก็คือเรื่อง The Ant Bully ครับสักครู่ The Ant Bully The Ant Bully กูเก่าแล้วนะตั้งแต่ปีแบบ2000แล้วก็เลขตัวเดียวอ่ะ2006 2000อะไรสักอย่างครับเมื่อก่อนดูบ่อยเมื่อก่อนดูบ่อยมากเพราะว่าในสมัยที่ไอการสตรีมมิ่งการดูอะไรพวกนี้มันยังไม่มามันก็ต้องอาศัยดูจากแผ่นอะแล้วมันเป็นแผ่นที่บ้านเขาเปิดบ่อย ผมก็เลยพลอยได้ดูบ่อยๆไปด้วยไอ้ The Ant Bully นี่มันคือบูลลี่มดเหรอใช่ครับคนแกล้งมดเหรอคนบูลลี่มดอะครับโอเคนั่นแหละนั่นแหละอ่ะถ้าอย่างนั้นเราถือว่าเราจบเรื่องของซีเฟนฮอว์กิงไปแล้วนะ brief answer จบแล้วครับจบแล้ว big question เราจะมาที่ Ant Bully เลยไหมเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าที่ผมไปโดนมาเนี่ยคือเมื่อเช้าเลยสดๆร้อนๆครับก็มันคือหนังอัตชีวประวัติอีกแล้วของคุณบิลลี่ฮอลิเดย์อีกแล้วซึ่งเราที่เราเคยเอามาคุยกันอันนั้นเป็นสารคดีแต่เนี้ยมันเป็นหนังเลยแล้วก็มีให้ดูทาง Netflix ชื่อเรื่องว่า The United States vs Billie Holiday เราจะเก็บอันนี้ไว้เป็นอันท้ายไหมได้ครับได้เพราะว่าแอนบูลลี่มันหูด้วยความที่มันหนังเก่าแล้วล่ะผมก็ยังลังเลอยู่เลยว่าผมจะเอามารีวิวดีไหมแต่ว่าด้วยความที่คิดว่าถ้าเกิดสมมติอ่ะอย่างพี่ฮิมไงพี่ฮิมมีลูกแล้วพี่ฮิมอาจจะยังไม่เคยเปิดเรื่องนี้ให้ลูกดูผมก็เลยอยากจะแนะนำว่ามันดีก็เลยอ่ะเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังดีกว่าได้ถ้างั้นเราเข้ามาที่เรื่อง The Ant Bully กันก่อนครับต้องย้อนกลับไปในยุคสมัยที่แอนิเมชันมันยังเป็นภาพแบบไม่ได้เนียนตาเหมือนทุกวันนี้ให้จินตนาการถึงมันเป็นแอนิเมชันไทม์ไลน์เดียวกันกับพวกแบบบัคไลฟ์เรื่องแอนอะไรพวกนี้เลยครับก็คือมีเทคโนโลยี3มิติเข้ามาแล้วคือเข้ามาแล้วใช่มิติภาพแบบ 3D เข้ามาแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้เนียนกริปอะไรขนาดนั้นใช่ๆยังไม่ได้เนียนกริปมันถ้าใครนึกภาพตามไม่ออกให้ลองเอาไอ้ Monster Inc อ่ะ2ภาพมาเปิดดูพร้อมกันน่ะอันนี้มันจะเหมือนมอนสเตอร์อิงภาคแรกอ่ะอะไรประมาณนั้นอ่ะโอเคครับThe Ant Bully มันเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อว่าลูคัสเนี่ยบุคลิกจะเป็นเหมือนแบบบุคลิกของเด็กที่เก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยมีเพื่อนชอบโดนรังแกเป็นเด็กใส่แว่นชอบโดนรังแกชอบโดนเด็กแถวบ้านรังแกเด็กที่ตัวใหญ่กว่าลังแกด้วยกันคุณฮิมบอกว่าขอแทรกแค่หนึ่งคุณฮิมบอกว่าให้ลูกดู Bugs Life กับ Ants แล้วครับแต่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้อ่ะเรื่องนี้มุมมองของคนลังแกสัตว์เหล่านั้นกันบ้างคือเรื่องนี้ผมอยากให้พ่อแม่ที่มีลูกเนี่ยเปิดให้ลูกดูเพราะว่าผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเลยนะของสังคมสมัยนี้ที่เด็กๆควรจะมีเรื่องนี้เอาไว้ในใจแล้วผมจะรู้สึกว่าเขาจะพัฒนาไปสู่เรื่องอื่นได้มากขึ้นนั่นคือเรื่องของการเห็นอกเห็นใจเรื่องของการเข้าอกเข้าใจคนอื่นกลับมาที่เรื่องเราก็คือลูคัสเนี่ยครับก็คือจะโดนรังแกและการรังแกการบูลลี่ของเด็กต่างประเทศที่เราจะเห็นผ่านสื่อนั่นก็คือการแบบการดึงเกงในดึงเกงในขึ้นมาไอ้ลูคัสเนี่ยโดนประจำโดนจนกางเกงในหมดบ้านอ่ะไม่สกิลแล้วเว้ยแล้วก็จะแบบแล้วก็ไม่ได้เลือกที่จะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังให้คนในครอบครัวฟังเพราะรู้สึกว่าเล่าไปเราก็จะยิ่งรู้สึกเหมือนแบบเราเป็นเบบี้อ่ะทั้งแล้วก็แม่คนในครอบครัวก็ปฏิบัติกับเขาเหมือนแบ
ทำไมปฏิบัติกับผมเหมือนผมเป็นเด็กน้อยจังผมโตเป็นหนุ่มแล้วนะอะไรเงี้ยแม่ก็จะเรียกเจ้าหนูเจ้าหนูตลอดเวลาก็สร้างความไม่พอใจให้ลูคัสครับแล้วสิ่งที่ลูคัสทำได้เนี่ยก็คือมันก็ไปลงกับมดอีกทีนึงซึ่งแถวบ้านเนี่ยมันจะมีรังมดอยู่รังนึงมันก็จะอาศัยว่ามดมันตัวเล็กกว่าเราเนี่ยเราก็ไปทำลายล้างมันไปฉีดน้ำใส่ไปเตะรังมันตัดภาพมาที่โลกของมดโลกของมดเนี่ยก็จะเรียกไอ้ลูคัสว่าไอ้จอมทำลายล้างทุกครั้งที่ไอ้ลูคัสมาเนี่ยมดก็ต้องแตกตื่นนั้นน้ำท่วมรังบ้างโดนกระทืบรังบ้างมดมันก็เลยคิดหาวิธีกันว่าจะเอายังไงกับไอ้จอมทำลายล้างนี่ดีวะแล้วก็ดันมีมดตัวหนึ่งที่เป็นพ่อมด คิดจะหาวิธีในการปรุงยาสูตรพิเศษขึ้นมาเพื่อที่จะรับมือกับไอ้จอมทำลายล้างเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยไอ้ยาที่มันคิดเนี่ยสำเร็จแล้วมันก็เลยต้องรวบรวมพลพรรคในการมีทั้งมดที่เป็นพ่อมดมีทั้งมดทหารอะไรพวกนี้แอบเข้าไปในบ้านไอ้ลูคัสแล้วก็เอาไอ้ยาที่ว่าเนี่ยไปหยอดลงไปในหูมันทันใดนั้นไอ้ลูคัสตื่นแต่เช้าขึ้นมาก็พบว่าตัวเองเนี่ยตัวเล็กลงตัวเล็กลงจนเหลือเท่ามดเลยแล้วก็ถูกจับเข้าไปในรังมดเพื่อที่จะพิจารณาคดีว่าจะเอาอย่างไรกับมันดีวะไอ้จอมทำลายล้างจะกินมึงดีหรือว่าจะลงโทษมึงแบบไหนดีสุดท้ายได้ความว่านางพญาตัดสินว่าถ้าเรากินเขาเนี่ยมนุษย์เราก็จะไม่ได้เข้าใจมนุษย์และมนุษย์ก็จะไม่ได้เข้าใจเราแต่ถ้าเราทำให้เขาอยู่แบบมดได้อ่ะเราก็จะได้เพื่อนเพิ่มสรุปคำตัดสินของนางพญาก็คือเราจะสอนให้ลูคัสเนี่ยรู้จักว่ามดเนี่ยเขาอยู่กันยังไงคุณนางพญานี่แบบสมควรเป็นผู้นำประเทศจริงๆนั่นก็คือทั้งหมดของเรื่องนี้แหละก็คือเราก็จะดูว่าไอ้ลูคัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนความคิดมันได้ไหมจากความคิดที่เป็นเด็กที่อธิบายยังไงดีจะว่ามันก็ไม่ใช่เด็กไม่ดีอะครับมันแค่ไม่รู้จะแสดงออกแบบไหนเนี่ยแล้วพอได้มาอยู่กับมดที่อย่างถ้าใครเคยรู้จักวงจรชีวิตมดเนี่ยมดมันจะมีหน้าที่ของมันแล้วมันก็จะอยู่กันด้วยความแบบสามัคคีนะซึ่งมันก็ตรงข้ามกันกับไอ้ลูคัสเลยก็ต้องมาเอาใจช่วยมันว่ามันจะได้อะไรกลับไปบ้านบ้างจากการที่มันได้ไปเป็นมดเนี่ยนี่แหละนี่คือทั้งหมดของมันแล้วก็ถ้ามาที่ความรู้สึกกับการดูเรื่องนี้คือมันก็บันเทิงอยู่แล้วแหละในความที่ผมเป็นคนชอบดูการ์ตูนนะเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรหรอกครับมันก็เป็นเนื้อเรื่องที่เราก็พอจะเดาๆกันได้นั่นแหละว่ามันน่าจะจบแบบไหนมันน่าจะอะไรในยุคสมัยนั้นถ้าเอาด้านภาพมันก็ไม่ได้หวือหวาภาพก็ไม่ได้สวยแต่ว่าสุดท้ายโดยรวมทั้งหมดภาพรวมของมันเนี่ยสิ่งที่การ์ตูนเรื่องนี้มันจะสื่อสารออกมาผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญผมเลยอยากจะหยิบมาเล่าให้ฟังว่าเผื่อถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูอย่าไปยึดติดว่าเอ้ยมันเป็นการ์ตูนเก่าภาพมันไม่สวยเนี่ยแต่ผมว่าเมสเสจข้างในมันน่าสนใจเพราะว่ามันลูคัสมันเป็นตัวแทนของระบบความคิดอีกแบบนึงอ่ะที่มันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ในสมัยนี้ก็ได้เช่นเราถูกกระทำมากๆเข้าอ่ะเราก็มองแต่ด้านของคนถูกกระทำอ่ะแต่เราไม่เคยปล่อยตัวเองให้มันไปไกลกว่านั้นว่าแล้วเราจะปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างเราจะทำอะไรที่เราจะสามารถทำให้ทั้งเราและโลกใบนี้มันดีขึ้นได้บ้างอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วอย่างแบบอย่างที่เมื่อกี้ชิดเล่าให้ฟังนะคือพอโดนวางยาเข้าไปซะแล้วเนี่ยลงไปตัวเล็กเท่ามดปุ๊บเนี่ยโอ้โหพอขึ้นไปพิจารณาคดีความแล้วได้พบว่า
หัวจิตหัวใจของนางพญามดนี่ยิ่งใหญ่กว่าเราอีกอะ แล้วมันจะมีมุกน่ารักน่ารักครับมุกแบบว่าแบบโหตอนมันตัวใหญ่ในสายตามดมันดูน่ากลัวมากไงแต่พอมันมาตัวเหลือเท่ากันเนี้ยมันก็จะแบบตัวนุ่มนิ่มอะคือมดมันเป็นสัตว์แบบมีเกาะแบบทุกคนก็จะแบบไอตัวนุ่มนิ่มบางคนก็จะแบบเฮ้ยมันพิการเหรอกระดูกมันกลับเข้าไปข้างในหรือไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมุกอะไรแบบนี้ตลกดียกของได้หนักแค่นี้เหรอคือพอมันลงไปในอาณาจักรมดแรกๆอ่ะมันก็ด้วยความที่เป็นมันนะครับคือมันก็มี mindset ที่แบบว่าแบบกูจะอยู่ของกูคนเดียวกูจะพิสูจน์ตัวเองกูจะไม่ยุ่งกับใครเขามีมีกลุ่มเหมือนเป็นกลุ่มสอนลูกมดเด็กๆครับเป็นเหมือนลูกเสือให้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมไม่รู้คัสมันก็จะแบบเป็นคนขัดขวางนู่นนี่นั่นไม่เอาไม่ร่วมมือกับใครทั้งนั้นอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นมุมอะไรแบบนั้นมุม coming of age ของตัวเจ้าลูคัสมันประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าเป็นการ์ตูนไทยนี่ต้องมีเพลงประกอบเป็นมดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดแน่เลยแล้วด้วยความที่มันเป็นหนังแบบหนังเล็กอะหนังมดอะโลกของมดอะไอ้มุกเรื่องของการแบบอะไรที่มันใหญ่โตในจักรวาลของมดอะมันดูยิ่งใหญ่มากอะแล้วแบบภาพกว้างออกมาเป็นจักรวาลของคนแล้วมันแบบมันเล็กนิดเดียวเนี่ยมันคาแบบประทัดระเบิดแบบโอ้โหยิ่งใหญ่มากในศึกสงครามอ่ะตัดกลับมาที่กว้างแบบระเบิดแป๊ะอย่างเงี้ยตลกดีก็นี่ไงความรู้สึกเหมือนเวลาเราดูหนังจักรวาลมาร์เวลทุกวันเนี้ยที่ยิ่งเล่าไปเรื่อยๆเราจะยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหไอ้มนุษยชาติที่ช่างเป็นเผ่าพันธุ์ที่กระจอกงอกง่อยเหลือเกินดูมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าเราอีกเต็มไปหมดครับโอเคกาโดยเธอก็คือชอบแนะนำโดยเฉพาะคุณพ่อบ้านเนาะคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านถ้าเกิดมีลูกเล็กเด็กแดงดูได้เลยไม่เป็นพิษเป็นภัยดูได้เลยครับไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้วก็มีถ้าดูกับลูกได้ก็จะดีเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีช่วงจังหวะให้เราสอดตัวเข้าไปสอนลูกเนี่ยได้เยอะเหมือนกันเพราะมันมีมันเหมือนเป็นแบบถ้าเทียบแอนิเมชันสมัยเนี้ยแอนิเมชันสมัยนี้มันเหมือนทำให้ผู้ใหญ่ดูครับแอนิเมชันยุคนั้นเนี่ยยุคของแอนดูรี่เนี่ยมันยังเป็นแอนิเมชันที่ทำไว้ให้เด็กดูจริงๆอ่ะผมว่านะในอันนี้เป็นทัศนคติส่วนตัวของผมเองผมเลยรู้สึกว่ามันมีความชัดเจนอ่ะมันมีตัวร้ายมันมีตัวดีมันมีสิ่งที่ทำแล้วไม่ดีสิ่งที่น่าจะทำอยู่ตลอดเวลาถ้าเปรียบเทียบยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเอาแอนิเมชันสมัยนี้ไปจับยกตัวอย่างเช่น Inside Out อย่างเงี้ยปล่อยเด็กดูคนเดียวเด็กมันก็ไม่มีทางรู้ละเอียดหรอกว่าจริงๆแล้วเมสเสจมันคืออะไรอ่ะนอกจากความบันเทิงที่มันจะได้ถูกไหมบอกเลยมึนถ้าเด็กดูคือเด็กได้แค่สนุกแค่แบบพาร์ทสั้นๆอ่ะใช่ใช่แต่แอนดูรี่เนี่ยคือปล่อยให้เขาดูเขาก็น่าจะรู้ได้ด้วยตัวเขาเองแต่ว่าถ้าเกิดเราในฐานะพ่อแม่ไปนั่งดูด้วยเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสสอนเขาแล้วก็ได้ใช้เวลาร่วมกันที่เป็นเวลาที่มีคุณภาพได้จนจบเรื่องครับครับผมยอดเยี่ยมแนะนำนะครับแต่ถ้ามีโอกาสผมจะไปลองดูด้วยมันเป็นหนังเนาะมันเป็นหนังครับมันเป็นหนังพึ่งความยาวพึ่งสตรีมในใช่เพิ่งสตรีมใน Netflix เมื่อประมาณวัน2วันก่อนเองแต่ว่าจริงๆเป็นแอนิเมชันเก่าแล้วแหละโอเคได้เดี๋ยวลองตามดูเพื่อจะยกระดับจิตใจของผมบ้างเพราะว่า ผมเองก็ไม่ต่างกับไอเด็กลูคัส ไอเด็กเวนอ่ะโอเคมาที่เรื่องที่ผมไปโดนมานะครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตปิดไมค์และไอสักทีหนึ่งเนี่ยมารยาทดีเดี๋ยวนี้จะไอมีปิดไมค์ก่อนโอเคผมไปโดนเรื่อง The United States vs Billie Holiday มานะครับคือก่อนอื่นเลยต้องขอย้อนเท้าความกลับไปที่ก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวหนังสารคดีเกี่ยวกับชีวิตของคุณบิลลี่ฮอลิเดย์มาแล้วเนาะ
ตอนแรกอ่ะว่าคิดว่าก่อนเข้ารายการจะไปทําการบ้านมาบอกคุณผู้ฟังว่าเราเคยพูดถึงสารคดีเรื่องเนี้ยไปในตอนไหนแต่สารภาพว่าทําการบ้านไม่ทันนะมัวแต่วุ่นวายกับคีย์บอร์ดเจ๊งอยู่ก็เลยเอาเป็นว่ารบกวนคุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดใครพอมีเวลาก็ลองไถๆย้อนกลับไปสักตอนลึกๆอ่ะตอนลึกๆหน่อยเราเคยทํารีวิวสารคดีเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะมาตอนที่เราอัพคลิปนี้ย้อนหลังหรือในพอดแคสต์อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาพิมพ์บอกไว้แล้วกันว่าเคยพูดถึงสารคดีเรื่องบิลลี่ไว้ตอนไหนนะครับที่อยากจะเชื่อมโยงกับสารคดีเรื่องนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณชินยังจำได้ตอนนั้นคุณชินก็นั่งฟังอยู่ด้วยกันเนาะเพราะว่าเราพูดถึงชีวิตของคุณบิลลี่ฮอลิเดย์ในหลากหลายแง่มุมโดยเฉพาะความที่เธอเป็นคนที่แน่นอนเธอเป็นนักร้องแจ๊สในตำนานเป็นสาวผิวดำที่สวยมีเสน่ห์แล้วก็เป็นที่จดจำในฐานะของการที่เป็นนักร้องเพลงแจ๊สที่มีเพลงที่มันเป็นเรียกว่าเป็นเพลงขับเคลื่อนสังคมนั่นคือเพลง Strange Fruit ซึ่งไอ้เนี้ยสิ่งเนี้ยมันถูกบอกเล่าในสารคดีแล้วที่สำคัญคือมันก็มาถูกบอกเล่าอีกครั้งหนึ่งในหนังเรื่องนี้โดยที่หนังเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดได้ดูต่อกับสารคดีนะมันจะพอดีกันเป๊ะเลยเพราะว่าไอในพาร์ทที่สารคดีเรื่องบิลลี่มันเล่าแล้วมันละไว้แล้วมันบอกเราไม่เต็มบอกเราไม่ชัดอ่ะมันจะมาบอกในหนังเว้ย ด้วยความที่เป็นหนังอ่ะมันจะทำให้อะไรหลายๆอย่างที่เราแบบนึกสงสัยหรือมันยังไม่กระจ่างใจหรืออะไรบางอย่างที่มันดูคลุมเครืออะไรอย่างเงี้ยพอเป็นหนังแล้วมันเล่าได้มันเล่าบนความเป็นฟีเจอร์ได้มันทำให้เรื่องนั้นมันแสดงภาพให้เราเห็นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยที่หนังเรื่อง The United States vs Billie Holiday เนี่ยมันเป็นเปิดเรื่องมาเนี่ยคือเราจะเห็นชีวิตของคุณ Billie Holiday ในวันที่เขาดังแล้วแหละแล้วก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์แล้วระหว่างที่คุยกับนักข่าวไปนักข่าวก็ถามโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วจังหวะที่นักข่าวถามมันก็จะโยนกลับไปเล่าตามประเด็นที่นักข่าวถามว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงไหมหนังมันก็จะเล่าไปมันก็จะเล่ามีความย้อนไปย้อนมานิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับงงโดยรวมแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นชีวิตของบิลลี่ฮอลิเดย์ว่าเธอในช่วงที่เธอโด่งดังขึ้นมาเนี่ยเธอเจอกับอะไรบ้างแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตรักของเธอบ้างเพราะว่าเราก็พอจะได้รู้มาคือไอ้เนี่ยตัวผมเองก็พูดได้ไม่เต็มปากนะเพราะว่าผมเคยดูสารคดีมาก่อนพอมาดูหนังเรื่องนี้ปุ๊บผมก็เลยเข้ากับมันได้ทันทีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ยังไม่เคยดูสารคดีมาหรือว่าไม่เคยรู้จักอะไรเกี่ยวกับบิลลี่ฮอลิเดย์มาเลยเนี่ยผมว่าอาจจะมีงงๆนิดนึงแล้วก็อาจจะจับต้นชนปลายไม่ถูกในช่วงแรกก็แนะนำว่าตามมันไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ที่แน่ๆคือถ้าเราตามไปเรื่อยๆเราจะเห็นแหละว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จเป็นนักร้องที่ดังมีชื่อเสียงแต่เธอมีปัญหาเรื่องความรักมีปัญหาเรื่องความรักในที่นี้คือไม่ใช่ว่าอกหักหรือไปรักเขาข้างเดียวแชทหนักขวาอะไรงี้ไม่ใช่นะคือปัญหาของเธอคือเธอจะดึงดูดผู้ชายเฮงซวยเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาคนที่อยู่เคียงข้างเธอเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่เข้ามาแล้วก็ฉกฉวยผลประโยชน์จากเธอตลอดเวลาเอาแต่ได้บางคนก็ถึงขั้นแบบทุบตีแล้วตัวบิลลี่เองก็มีปัญหาเรื่องของการใช้ยาเสพติดเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นมีความเป็นศิลปินสูงและเขาต้องรับมือกับความเจ็บปวดอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในใจตลอดเวลามันก็เลยทำให้ยาเสพติดมันเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เธอคิดว่ามันจะช่วยเธอได้เราก็จะเห็นเนี่ยชีวิตของนักร้องผู้หญิงคนนี้ที่พอประสบความสำเร็จแล้วในเบื้องหน้าทุกคนเห็นทุกคนชื่นชมแต่ว่าตัวเองก็มีปัญหาเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องยาเสพติดแล้วก็เรื่องของความรักและที่สำคัญคือในยุคสมัยที่เธอมีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยุคที่การเป็นคนดำมันเป็นพลเมืองอีกชั้นหนึ่งอะมันเป็นสิ่งมีชีวิตอีกแบบหนึ่งด้วยซ้ำในสายตาของคนขาวในอเมริกาในตอนนั้นเปิดเรื่องมาคือเขาจะบอกเลยว่ามีการร่างพรบให้ห้ามประชาทัณฑ์คนดำแต่ไอ้พรบนั้นมันถูกยกเลิกไปนั่นหมายความว่า
คนขาวจะสามารถทำอะไรกับคนดำก็ได้สามารถเอาไปซ้อมเอาไปทุบตีจับไปเผาทั้งเป็นจับไปแขวนคออะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ภาวะตรงเนี้ยบิลลี่เองก็พบเห็นเพราะว่าเธอเติบโตมาในชุมชนของคนดำเธออยู่ในสังคมคนดำเธอทุกคลีอยู่ในแวดวงในชุมชนนี้มาโดยตลอดภาพเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเธอมาตลอดเช่นกันแล้วเธอก็ถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาเป็นเพลงที่ชื่อว่า Strange Fruit เป็นเพลงที่คำว่า Strange Fruit อ่ะอันนี้เดี๋ยวขอสปอยเนื้อมันนิดนึงแล้วกันแต่ไม่มีผลอะไรกับการดูหรอกคำว่า Strange Fruit เนี่ยมันคือผลไม้ประหลาดในเพลงอ่ะเธอก็จะบรรยายว่าในแดนใต้ของอเมริกามันมีผลไม้ประหลาดเพราะว่าผลมันห้อยลงมาจากต้นแล้วมันเป็นผลสีดำแล้วตรงผลของมันเนี่ยมันมีเลือดไหลออกมาจากผลมันมีเลือดเกาะ อยู่ตามใบเลือดของผลไม้หยดลงไปที่รากของต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คือเป็นการเปรียบเทียบว่าไอ้ผลไม้ประหลาดที่เธอพูดถึงอ่ะมันคือศพของคนดำที่ถูกแขวนตามต้นไม้นั่นแหละเหมือนเพลงของอัศนีวสันต์ที่เคยพูดเรื่องวีนาแกว่งไกวอ่ะเอออันนี้จริงๆมันคือการบรรยายศพของคนที่ห้อยอยู่บนต้นไม้เพลงนี้มันเป็นประเด็นสำคัญของหนังเรื่องนี้เพราะว่าพอบิลลี่ฮอลิเดย์โด่งดังขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้เพลงนี้มันกลายเป็นเพลงที่ขับเคลื่อนสังคมมันกลายเป็นเพลงที่ทำให้ใช้คำว่าในฝั่งรัฐเขารู้สึกละกันในฝั่งรัฐเขารู้สึกว่าเพลงนี้มันทำให้คนยิ่งโกรธยิ่งเกลียดรัฐทำให้คนดำรวมตัวกันง่ายขึ้นทำให้รัฐควบคุมได้ยากขึ้นเขาก็เลยพยายามจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะแบนไม่ให้บิลลี่ร้องเพลงนี้ซึ่งจุดที่เรื่องมันเริ่มเล่าคือประมาณนี้แล้วก็แวะกลับไปเติมนิดนึงตรงที่ว่าเมื่อกี้เราเล่าว่าบิลลี่เองเขามีปัญหาเรื่องของการที่ดึงดูดผู้ชายเฮงซวยเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายแสนดีเลยเข้ามาในชีวิตของเธออีตาเนี่ยเขาชื่อว่าจิมมี่เฟลเชอร์เขาเข้ามาหาบิลลี่ในฐานะโอตะมาซื้อบัตรจับมือเออเขาเป็นทหารแบบปลดประจำการมาแบบเพิ่งเสร็จจากสงครามมาแล้วก็แบบมาดูการแสดงของบิลลี่แล้วก็แบบขอเข้ามาหลังเวทีเหมือนซื้อบัตรจับมือที่คุณบอกอ่ะคือขอเข้ามาหลังเวทีขอมาเจอบิลลี่หน่อยเอาดอกไม้มาให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นผู้ชายแสนดีอยากจะเข้ามาหาอยากจะเข้ามาทำความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยและแน่นอนมันไม่ใช่โอตะธรรมดามันเป็นโอตะ VIP ผมขอสปอยเนื้อหานิดนึงแล้วกันตรงที่ว่าไอ้จิมมี่เฟลเชอร์เนี่ยมันมาในรูปของโอตะก็จริงแต่จริงๆแล้วมันคือ FBI ปลอมตัวมามันคือคนที่เป็นคนดำที่เป็นคนดำคนแรกๆที่ได้อยู่ในตำแหน่งสูงของ FBI แล้วเขาก็เลยสั่งให้มันมาแฝงตัวเข้ามาใกล้ชิดกับบิลลี่เพื่อที่จะหาวิธีทำลายบิลลี่ให้ได้แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าด้วยความที่คุณจิมมี่เฟลเชอร์เนี่ยที่เขาเป็นคนดำแล้วตัวเขาเองเขาก็เป็นคนที่ยึดมั่นในความดีอ่ะแล้วพอเขาต้องเข้ามาหาบิลลี่ด้วยหน้าที่ที่ต้องทำกับความเป็นจริงที่เขาได้รู้ว่าจริงๆบิลลี่ทำอะไรบ้างแล้วบิลลี่เป็นคนยังไงยิ่งรู้จักยิ่งรักเธออ่ะซีรีส์เกาหลีฮอตเกาหลีมากเลยนะเนี่ยโอ้โหโรแมนติกมากนะคุณผมจะบอกแล้วความโอตาของเขาเนี่ยครับคือเขาเป็นโอตาด้วยบทบาทหน้าที่หรือจริงเขาชอบจริงๆอยู่แล้วตัวหนังไม่ได้เล่าชัดเจนแต่พี่คิดว่าเขาพื้นฐานเขาต้องชอบจริงๆอยู่แล้วเพราะว่ามันเซตอัพเหมือนกับคนดำทุกคนในอเมริกาตอนนั้นต้องปลื้มบิลลี่อ่ะมันคิดประหนึ่งว่าทุกคนที่เป็นคนจาเมกาจะชื่นชอบบ๊อบมาเล่อะไรอย่างนั้นมันถูกทรีตมาแบบนั้นนั่นแหละคือทีนี้เซตอัพประมาณคร่าวๆประมาณนี้ที่เหลือพอน่าจะพอไปตามเรื่องต่อได้เองละเพราะว่ามันมีชีวิตของบิลลี่ฮอลิเดย์ที่ต้องเผชิญวิบากกรรมมากมายกับชีวิตรักลับๆที่
เนี่ยแหละที่คุณจิมมี่เฟเชอร์เขาต้องมาแฝงตัวเข้ามาแล้วเขาต้องดีลกับภาวะภายในของเขาทั้งความรู้สึกของเขาแล้วหน้าที่การงานที่เขาต้องรับผิดชอบมันเกิดอะไรขึ้นแล้วที่สำคัญคือไอ้เรื่องที่เราเคยบอกเล่าแบบคลุมเครือไว้ตอนที่เรารีวิวสารคดีเรื่องบิลลี่อ่ะคำถามใหญ่ๆเลยคือตกลงแล้วบิลลี่ฮอลิเดย์ตายยังไงวะไอ้หนังเรื่องเนี้ยมันมีคำตอบมันเล่าไปถึงจุดที่บิลลี่ฮอลิเดย์เสียชีวิตแล้วมันบอกเราแบบมันอาจจะไม่ได้บอกเราเต็มร้อยหรอกแต่มันบอกเราค่อนข้างชัดอะว่าแบบสรุปบิลลี่ฮอลิเดย์ตายยังไงซึ่งแล้วมันเบสออนทรูสตอรี่เลยด้วยถูกไหมครับเขาเคลมว่าอ่ะใช้คำว่าอินสปายแล้วกันเพราะมันพูดแบบเต็มร้อยไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจเยอะมากสุดท้ายแล้วมันเป็นหนังการเมืองคือต้องบอกว่าเรื่องนี้มันมีความเป็นหนังการเมืองสูงมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่น่าเบื่อเพราะว่ามันมีความเป็นอัตชีวประวัติแล้วมันก็มีความโรแมนติกอยู่ในนั้นมันจึงเป็นส่วนผสมที่น่าสนใจดีและที่สำคัญก็คือเพลงเพราะมากยิ่งถ้าเป็นสายฟังแจ๊สสวิงแจ๊สยุคนั้นอะยุคแบบหลุยส์อาร์มสตรองไล่ลงมาก็เป็นบิลลี่ฮอลิเดย์แบบ40 50อะไรเงี้ยโอ้โหบรรยากาศสวยงามเพลงเพราะในแง่ซีเนมาติกการเล่าเรื่องทางภาพยนตร์เนี่ยเขาก็ใช้วิธีเล่าเรื่องแบบโบราณเลยนะเหมือนเรานั่งดูหนังเก่าแต่ว่ามันทำเสมือนเก่าแต่จริงๆมันก็คือทำใหม่แหละคือภาพมันก็ยังดูใหม่แต่มันใช้ไวยากรณ์ทางการเล่าเรื่องทางการตัดสลับการเรียงซีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูมีความเป็นหนังเก่าๆนิดนึงมันก็ได้กลิ่นแบบคลาสสิกดีแล้วที่สำคัญที่ไม่ชมไม่ได้เลยก็คือการแสดงของคุณเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงผมจำไม่ได้ว่าเขาชื่อคุณแอนนาเดย์หรือเปล่าเขาเล่นเป็นบิลลี่ฮอลิเดย์ชื่อคุณแอนดราเดย์แสดงเป็นบิลลี่ฮอลิเดย์ได้โอ้โหสุดยอดมากเล่นดีเล่นดีเลยแล้วก็ทุ่มเทมากคือถ้าบอกว่าน้องยาดาในร่างทรงคือทุ่มสุดตัวแล้วเปลืองตัวแล้วเนี่ยอันนี้เปลืองตัวกว่าเยอะ ต้องบอกว่าโอ้โหทุ่มทั้งตัวเล่นแต่น้องแสดงดีมากเล่นดีมากแล้วก็ร้องเพลงไม่แน่ใจว่าร้องเองหรือเปล่านะแต่ว่าทำให้เราเชื่อได้สนิทใจแหละว่านี่คือบิลลี่ฮอลิเดย์ในช่วงสาวๆมาแสดงหนังให้เราดูดีมากดีมากเลยแนะนำแรงๆผมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยใน Netflix อะครับมันมีคอนเทนต์ประมาณเนี้ยที่เกี่ยวกับศิลปินที่เป็นสปายอ่ะเยอะมากเลยผมไม่แน่ใจว่าหนึ่งในนั้นคือเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ว่ามันมีเรื่องนึงที่ผมอ่านแค่หน้าปกนะอ่านแค่หน้าหนังว่าเป็นศิลปินที่ถูกทางการหมายหัวเพราะว่าเหมือนไปช่วยขับเคลื่อนกลุ่มเสือดำเพื่อนนี้ว่าเฮ้ยไม่ใช่อ๋ออันนั้นน่าจะอีกเรื่องนึงอันนั้นน่าจะอีกเรื่องหนึ่งก็ผมเห็นเยอะมากเลยช่วงนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นกระแสกำลังมาหรือเปล่าแต่เห็นประมาณ 2-3 เรื่องอ่ะที่พอดประมาณเนี้ยแต่ของเฮียนี่น่าสนใจเพราะมันมีเรื่องของความดราม่าเรื่องของความโรแมนติกเข้ามาเกี่ยวด้วยเนาะแล้วมันทำให้เราเห็นภาพชัดเจนอ่ะว่าแบบผู้หญิงคนหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเธอวะทำไมเธอถึงดึงดูดแต่ผู้ชายเลวๆผู้ชายแบดดึงดูดคนเฮงซวยเข้ามาในชีวิตตลอดแต่ในขณะเดียวกันคนดีๆมาเธอก็ผักใสเหลือเกินก็เลยจะถามเลยก็เลยจะถามเลยว่าพอเฮียเล่าให้ฟังถึงคุณอะไรนะฟินเชอร์คุณจิมมี่เฟลเชอร์เข้ามาเฟลเชอร์เนี่ยผมก็คิดไว้ในใจแล้วแหละว่าผู้หญิงประมาณนี้ก็มักจะไม่ค่อยชอบมั้งพอกับผู้หญิงที่โพสต์สเตตัสว่าเหงาโสดจีบทีแล้วพอมีคนเข้าไปจีบก็จะไม่เอาอ่ะเอ๊ะอันนี้พูดเหมือนเจ็บปวดเอง
อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไปตามดูน่าสนใจครับครับอืมได้แล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าเดี๋ยวตอนที่อัพพอดแคสต์ย้อนหลังเดี๋ยวผมจะพยายามมาบอกแล้วกันว่าผมเคยรีวิวสารคดีไว้ใน EP ไหนเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะดีที่สุดเลยนะถ้าจะให้ดีที่สุดเลยอยากให้ไปดูสารคดีบิลลี่ก่อนแล้วค่อยมาดูหนังเรื่องนี้หรือถ้าไม่สามารถหาสารคดีเรื่องบิลลี่ดูแล้วเนี่ยฟังเราฟังที่เรารีวิวไว้คราวที่แล้วก็ได้มันจะพอช่วยเป็นตัวสร้างพื้นฐานที่ดีก่อนที่จะไปดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าเราก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าด้วยความที่เป็นคนไทยแบบเราอ่ะมันก็จะค่อนข้างห่างไกลกับบิลลี่ฮอลิเดย์ไงเราก็จะไม่ได้รู้หรอกว่าในช่วงที่เขายิ่งใหญ่นี่มันขนาดไหนหรือความดังของเขาเพลงของเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมนิดนึงครับพี่แต่ว่าทีเนี้ยตอนที่เป็นสารคดีเนี่ยมันคือการใช้ฟุตเทจจริงๆใช่มาเล่าถูกไหมฮะบทสัมภาษณ์จริงด้วยอืมซึ่งสารคดีกับตัวหนังเนี่ยไม่ได้ต่อเนื่องกันหรอกแค่สารคดีมันจะทำให้เรารู้ว่าที่มาที่ไปของบิลลี่ฮอลิเดย์คือเป็นมาอย่างไรซึ่งในหนังไม่ได้เสียเวลาเล่าตรงนั้นถูกไหมครับในหนังมันเล่าแต่ว่ามันเล่าเร็วๆมันเล่าเร็วๆคือถ้าเราปูพื้นฐานมาจากสารคดีมาแล้วเนี่ยเราจะมาในหนังมันจะเหมือนมารีแคปให้เรานึกออกแล้วเราจะอินกับมันได้ทันทีโอเคโอเคครับก็แนะนำกันไว้ประมาณนี้ไปดูกันได้แล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนอะคือตอนนี้เหมือนรายการเราเนี่ยจะเป็นรายการที่ต้องพูดเผื่อคนมีลูกมีหลานละว่าถ้าเกิดจะดูเรื่องนี้ก็ระวังเด็กหน่อยละกันเออแต่ไม่แน่ใจแต่คิดว่า Netflix มันน่าจะขึ้นเตือนมั้งว่ามี Sex and Nudity อ่ะเออมันใช่ๆๆมันโอ้มันมีฉากมันขึ้นเตือนแหละมันขึ้นเตือนแต่มันอยู่ที่ว่าจะได้เห็นมันหรือเปล่าอ่ะนั่นแหละคือเรื่องนี้ก็รุนแรงพอสมควรทั้งในแง่ของเซ็กส์แล้วก็ในแง่ของภาพการตายอ่ะมันก็มีซีนที่แบบโอ้ถ้าเป็นคนขวัญอ่อนก็ติดตาแหละเพราะอย่างที่บอกเนาะว่าที่มาของเพลง Strange Fruit เนี่ยมันประมาณเนี้ยแต่อันนี้มีอีกนิดนึงตรงที่แบบว่าจังหวะที่ดูเรื่องเนี้ยมันรู้สึกเหมือนตอนดูไอ้นี่เหมือนกันนะ Strange Out of Compton น่ะที่มันจะมีเพลงหนึ่งของ Ice Cube ที่เป็นเพลงที่ตำรวจก็ห้ามเล่นเหมือนกันแต่สุดท้าย Ice Cube ก็เลือกที่จะเล่นน่ะที่ชื่อเพลง Fuck the Police ซึ่งเนี่ยแหละไอ้ก่อนหน้าที่ Ice Cube จะมีเพลง Fuck the Police เนี่ยเราเคยมี Billie Holiday ที่ร้องเพลง Stand Foot มาก่อนซึ่งมันก็เหมือนเป็นการแบบตอกย้ำแนวคิดอะว่าศิลปะมันขับเคลื่อนมวลชนแล้วสุดท้ายแล้วคุณกำจัดนักเคลื่อนไหวได้แต่คุณกำจัดทัศนคติของเขาไม่ได้คุณกำจัดอุดมคติอุดมการณ์อะไรบางอย่างที่เขาถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไปไม่ได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้แนะนำกันไว้แรงๆโอเคคุณมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมไม่มีครับผมที่เตรียมไว้ก็ได้พูดอย่างครบถ้วนกระบวนความโอเคครับได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ครบถ้วนแล้วเนอะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทั้งทางไลฟ์อยู่ตอนนี้แล้วก็คนที่มาฟังย้อนหลังในพอดแคสต์ใน YouTube ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ฝากนิดนึงครับช่วยๆกันหน่อยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็แชร์ไปบนวอลของคุณเอาไปบอกต่อให้กับผู้คนรอบตัวให้เขารู้จักกับเรามากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือระหว่างที่มาไลฟ์กันแบบนี้มาพิมพ์มาคุยมาช่วยแชทอะไรก็ได้นะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินรายการมืออาชีพเพราะเวลามีคนมาแชทมีคนมาชวนคุยมันก็เพลิดเพลินไปอีกอย่างนึงสนุกดีนะก็ถือว่าได้มาช่วยดำเนินรายการกันด้วยนะครับนอกจากนั้นถ้าเกิดมีหนังซีรีส์หรือสื่อบันเทิงใดๆที่อยากจะให้เราไปโดนก็มาแนะนำกันได้มีคุณมงคลแนะนำมาทางอินบ็อกซ์ชื่อเรื่องไทม์ลูปหรือไทม์แลปอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเดี๋ยวผมส่งให้คุณด้วยอันนี้ไทม์แทรปป่ะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนจำไม่ได้แล้วแต่ถ้าจะบอกว่าไทม์แทรปอ่ะผมดูแล้วอ๋อเหรอไม่น่าใช่ไทม์แทรป
เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเข้ามาแนะนำกันได้อีกนะครับเราจะพยายามสรรหาเวลาไปทำการบ้านตามที่คุณแนะนำมานะครับยินดีเลยยินดีมากครับบางทีเราก็ตันเหมือนกันถ้ามีคนมาแนะนำเราเนี่ยเราก็ดีใจครับผมครับผมโอเคขอบคุณทุกอย่างเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็คงต้องขอจากกันไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยคุณฮิมยังไม่จบอ๋อนี่ไงมาแล้วมาแล้วคุณมงคลนะฟังอยู่ทำแล้วพี่มงคลบอกว่าทำแล้วโอเคได้ครับพี่มีลิงก์มีข้อมูลมีอะไรให้เดี๋ยวผมส่งให้คุณด้วยส่งให้คุณโอมด้วยได้ครับผมยินดีเลยโอเคคุณฮิมบอกว่าไม่มีทะเลาะกันบ้านยินดีเช่นกันครับยินดีเช่นกันโอเคครับขอบคุณพี่ๆนะครับอยู่เพื่อนกันคุณผู้ฟังเรานี่น่ารักจริงๆโอเคขอบคุณครับไปแล้วพรุ่งนี้มีงานแต่เช้าสวัสดีครับบ๊ายบาย Good night Peace out